มีธุระให้ตัดครับผมมีประเด็นให้ตัดมันยากนะมันยากมากการที่แบบว่ายื้อว่าจะตัดแค่ไหนนะก็ตอนแรกก็ไม่อยากตัดครับผมแต่ว่าด้วยเรามีงานตัวนึงและการที่มันจำเป็นจะต้องตัดครับผมเราก็เลยอ่ะยอมก็ได้ยอมพี่ลูกค้าครับยอมพี่ลูกค้าใช่เราต้องตัดความรู้สึกแรกไม่เอาไม่อยากตัดเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไว้มาค่อนข้างนานเหมือนกันเราไว้มาประมาณเกือบปีครับพี่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าตัดไปมันก็จะเสียดายน่าจะเน่ทักมาก่อนน่าจะเน่ทักมาคุยเรื่อง MV ก่อนแบบอยากให้เป็นพระเอก MV ให้เราก็เลยค่อยมีโอกาสได้ไปคุยกับไบต์เรียกว่าเดี๋ยวไปเล่น MV ให้แล้วเพื่อนเราก็รับรู้ใช่ครับผมแล้วตอนที่คุยกับไบต์เราได้ถามอะไรยังไงผมก็คุยเลยก็แค่บอกว่ามึงรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูต้องไปเล่น MV ให้แน่รอชมแล้วเราไปถามว่าทำไมมันไม่เล่นเองเอาจริงสกินเฮดก็ได้นะครับใช่เพราะจริงตอนช่วงมัธยมเนี่ยเราก็ตัดสกินเฮดค่อนข้างบ่อยครับผมก็เลยรู้สึกมันก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่แบบเรามั่นใจแสดงว่าหน้าเราก็คือรอดทุกทรงไม่แน่ โมฮอกไม่น่ารอดลองได้หรอไหมไม่ลองด้วยลองในแอปดูก่อนลองในแอปใช่ครับแอปก่อนดีกว่าเราเลยใช่ครับว่าเราได้อานิสงส์นะได้อานิสงส์จากวันนั้นมาพี่ในกระป๋าในเล่มไหมว่าเราก็อยากจะชิมเป็นอันบ้างอย่างเงี้ยก็ดีครับทำต่อไปฟังๆครับเก่งๆมากๆนิดหน่อยว่างๆถ้าได้คิวอะไรช่วยอุดหนุนขอบคุณครับก็ได้อันนี้ส่งกินไปด้วยในวันนั้นคือเอาไปเบิร์ธเดย์เพื่อนเราเอาวันนั้นเป็นวันเกิดหูกับก้อนสองคนเป็นเพื่อนในแก๊งนะผมแล้วเหมือนในนี้ก็เอาเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเราก็ได้อันนี้ส่งจากวันนั้นในการกินเค้กด้วยการส่งที่เขาต้องอันนี้ส่งการเป็นพระเอกเอ็มวีของเราไม่มีสิทธิพิเศษในการได้เค้กหรอทำไมต่อคิวเหมือนกันต่อคิวเหมือนทุกคนเราเป็นพระเอกเอ็มวีเราต้องต่อคิวเลยต่อคิวแต่ไม่เขาได้ก่อนเลยนะครับผมอันนั้นเขาได้สิทธิพิเศษเราเลยนะครับว่าเราได้อันนี้ส่งนะได้อันนี้ส่งจากวันนั้นมาพี่ในกระป๋าในเล่มไหมว่าเราก็อยากจะชิมเป็นอันบ้างอย่างเงี้ยก็ดีครับทำต่อไปฟังๆครับเก่งๆมากๆนิดหน่อยว่างๆถ้าได้คิวอะไรช่วยอุดหนุนโอเคครับเน่บีบมาแค่ว่าทำอะไรก็ได้ที่คนปกติเขาทำที่คนรักปกติเขาทำอะไรอย่างคือเน่เขาอยากให้มันมีความเรียวใน MV แล้วกันคือเขาไม่ได้อยากให้มันมีความเป็นละครหรือความเป็นซีรีส์มากแบบที่มันอาจจะมีการแบบบางจังหวะที่มันอาจจะไม่ได้เรียวมากอะไรเงี้ยคือเน่ไม่อยากได้ตรงนั้นแล้วแค่แบบใส่ความเรียวใส่ความเป็นตัวเองใส่ในสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันแล้วกัน